เรากำลังจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะจากรัฐบาลที่อุ้ยอ้ายเป็นรัฐบาลดิจิตอลที่สามารถตรวจสอบได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเพิ่มค่าแรงค่ะจะทำให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้จำไว้นะคะว่าการเพิ่มค่าแรงไม่เคยทำให้ธุรกิจเจ๊งค่ะนี่แหละคำเนี้ยผมว่ากระแทกใจจะพูดถึงเรื่องมิติทางเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของเราค่ะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเงินดิจิตอลวอลเล็ตคือ1นโยบายจะสร้างพายุหมุนกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ10เดือนไม่รอขอไปต่อแล้วนะจ๊ะกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่บอกว่าเขาจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เนี่ยนะจากคุณเผ่าภูมิเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของพายุหมุนเศรษฐกิจเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยจะไม่พูดก็คงไม่ได้นะฮะทางด้านในส่วนของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็แสดงวิสัยทัศน์10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เนี่ยก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคืออุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเธอยังบอกนะครับว่าในนามของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันตัดสินใจถูกแล้วนะที่จะตั้งรัฐบาลผสมเมื่อ10เดือนที่ผ่านมาเพราะปัญหาที่มีมากมายเนี่ยพอเป็นรัฐบาลก็ได้มีการแก้ปัญหาไม่ว่าจะการทำรัฐประหารมา2ครั้งใช้เวลาเกือบ20ปีเนี่ยตรงนี้แหละมันกลายเป็นปัญหาระบบราชการที่ใหญ่โตเกินไปอืดอาดในการทำงานแล้วก็ไม่พร้อมกับการปรับตัวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเศรษฐกิจไปคุกคามที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแพทองธารเนี่ยได้พูดถึงมิติทางเศรษฐกิจครับผมโดยเธอยืนยันว่าต้องเริ่มต้นเติมเงินเข้าสู่ระบบนั่นก็คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเพราะเงินถูกออกจากระบบมากจนเป็นเหตุทำให้เศรษฐกิจโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มอาเซียนลองฟังบางช่วงบางตอนของเธอครับขอจะพูดถึงเรื่องมิติทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ค่ะเราต้องเริ่มต้นด้วยการเติมเงินเข้าสู่ระบบนั่นก็คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของเราค่ะเพราะเงินถูกดูดออกจากระบบมากจนตอนนี้เป็นเหตุหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของเราโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในอาเซียนค่ะตอนนี้เราได้เพิ่มค่าแรงเป็น400บาทแล้วนะคะการเพิ่มค่าแรงค่ะจะทำให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้จำไว้นะคะว่าการเพิ่มค่าแรงไม่เคยทำให้ธุรกิจเจ๊งค่ะแต่จะทำให้เพิ่มผลผลิตจากความพอกินของพนักงานค่ะเราก็จะผลักดันเศรษฐกิจในทุกมิติต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเข้าระบบหรือว่าจะเป็นการเพิ่มค่าแรงตอนนี้เราก็จะนำเม็ดเงินจากต่างประเทศมาด้วยอย่างที่เห็นนะคะรัฐบาลท่านนายกเนี่ยก็ไปได้คุยกับต่างประเทศและตอนนี้เราก็ได้เห็นหลายอย่างที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะอันนี้เองจะเป็นการสร้างโอกาสอย่างมากให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะเรากำลังจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะจากรัฐบาลที่อุ้ยอ้ายทำงานยากตรวจสอบไม่ได้เป็นรัฐบาลดิจิตอลที่สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงทีค่ะอีกสักพักเราจะเริ่มทำในเรื่องของการปรับโครงสร้างกระทรวงทบวงกลมเร็วๆนี้ค่ะเรามีการจะแก้กฎหมายนี่ฮะเธอบอกว่ายังไงก็ต้องเติมเงินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันหมุนไปในทุกมิติและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยคือเธอนั้นเนี่ยจะเรื่องของการยกระดับเกี่ยวกับค่าแรงเพิ่มค่าแรงนะฮะแล้วบอกด้วยว่าการเพิ่มค่าแรงจะทำให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวและการเพิ่มค่าแรงไม่เคยทำให้ธุรกิจเจ๊งฮะนี่แหละคำเนี้ยผมว่ากระแทกใจครับเป็นอะไรนะแรงกระทบที่เมื่อกี้คุณเผ่าภูมิแกว่าเออ10เดือนไม่รอขอไปต่อแล้วนะจ๊ะเออมันจะการจับง่ายไงสิบเดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เนี่ยเขามีการแสดงวิสัยทัศน์คืบหน้านโยบายต่างๆแล้วก็ประกาศเป้าหมายการทำงานในอนาคตทีนี้แน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องของกระทรวงการคลังเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเงินดิจิตอลวอลเล็ตคุณเผ่าภูมิเนี่ยก็ออกมาเขาเรียกว่าแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็พูดถึงเป้าหมายของดิจิตอลวอลเล็ตด้วยเขาบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตคือ1นโยบายที่จะสร้างพายุหมุน4ลูกทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทีนี้คุณเผ่าภูมิเขาสร้างพายุหมุนอย่างไรคุณผู้ชมรู้นะครับเงินดิจิทัลวอลเล็ตกรอบเบื้องต้นที่เขาค่อนข้างจะชัดเจนคือแจกคนละ 10,000 บาทประชาชน50ล้านคนอายุ16ปีขึ้นไป
และจะสร้างเม็ดเงิน500,000,000,000เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจคุณเผ่าภูมิบอกว่าพายุหมุนลูกแรกจากประชาชนสู่ร้านค้าอธิบายอย่างนี้ครับว่าเมื่อประชาชนซื้อสินค้าในร้านค้าเกิดธุรกรรม10,000,000,000ครั้งในรอบแรก อันนี้ผมยังงงนะอันนี้ผมยังงงนะแต่ฟังกันไปก่อนโดยภายใต้2เงื่อนไขคือใช้เงินภายใน6เดือนและใช้ในอำเภอตามบัตรประชาชนเม็ดเงินจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกระจายตัวในทุกหมู่บ้านอำเภอตำบลร้านค้าเกิดพายุหมุนลูกแรกภายใน878อำเภอทั่วประเทศพร้อมๆกันคือถ้าเราฟังไม่ผิดและไม่ได้มีการติ๊กผิด10,000,000,000ครั้งนี่เป็นไปได้ยังไงคุณสถาพรครับ10,000,000,000ครั้งคำว่าครั้งแปลว่ามีการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แอปอะไรก็ตาม10,000,000,000เที่ยวถูกไหมครับคุณแจกเงินคน500,000,000คนถ้าจะเกิน10,000,000,000เที่ยวแสดงว่า500,000,000คนที่มีสิทธิ์จับจ่ายจะต้องจับจ่ายใช้สอยคนละเฉลี่ย200ครั้งนะฮะถึงจะได้10,000,000ครั้งนะครั้งนะไม่ใช่บาทนะทีนี้คุณมีเงิน 10,000 บาทที่ได้รับแจกไปจากดิจิตอล คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะไปใช้200ครั้ง200ครั้งคือใช้ได้ครั้งละ50บาทมันไปไม่ได้อยู่แล้วไงผมอันนี้เพื่อความยุติธรรมนะผมยังไม่รู้ว่าความหมายแปลว่าอะไรนะแต่ไอ้10,000,000ครั้งนี่ฟังแล้วมันดูเกินไปจากการรับรู้สักนิดนึงก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าคือมีอยู่ 10,000 บาทถ้าคุณจะใช้เนี่ย10,000,000ครั้งกับ500,000,000คนเนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องไปใช้ครั้งนึง50บาทนะแล้วต้องใช้แบบนี้ทั้ง50เดือนทุกคนด้วยนะทั้ง50ล้านคนถูกถึงจะได้10,000,000ครั้งนะแต่หน่วยยังไม่รู้เดี๋ยวเขาอาจจะอธิบายนะฮะอ้าวพอพายุหมุนลูกแรกผ่านไปพายุหมุนลูกที่2ร้านค้าสู่ร้านค้าคุณเผ่าภูมิอธิบายว่าก็รายย่อยยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ทันทีต้องเอาไปใช้อีก1รอบการสร้างเงื่อนไขนี้เป็นการสร้างพายุหมุนขนาดใหญ่อีกหนึ่งครั้งเขาใช้คำนี้นะฮะกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจซึ่งในรอบนี้ร้านค้ากับร้านค้าสามารถใช้ได้กับทุกร้านค้าทั่วประเทศทั้งเล็กใหญ่ใช้ข้ามจังหวัดข้ามภาคได้พายุหมุนลูกที่3มาจากร้านค้าสู่ภาคการผลิตที่ผ่านมาโครงการนี้ถูกตั้งคำถามว่าเงินจะหมุนไปที่ใดมีการโยนคำตอบโดยฝ่ายค้านว่าเงินจะเข้าเจ้าสัวร้านค้าใหญ่ๆหรือไม่จะจบแค่นี้หรือไม่ถือเป็นการมองเศรษฐกิจไม่ครบระบบเพื่อไทยมองว่าสิ่งจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจประชาชนเข้าไปซื้อของในร้านค้าจะเกิดการผลิตการจ้างงานเช่นประชาชนซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อกล้วยตาก1ถุงกล้วยตาก1ถุงไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสกขึ้นมาแต่เกิดจากการผลิตในกล้วยตาก1ถุงประกอบไปด้วยการผลิตที่เพิ่มจากการผลิตพืชรายได้ชาวสวนเพิ่มขึ้นปลายทางกล้วยตากต้องบรรจุภัณฑ์ได้ผลิตในโรงงานต้องจ้างแรงงานนี่คือพายุหมุนเศรษฐกิจรอบที่3และลูกที่4พายุด้านเทคโนโลยีดิจิตอลวอลเล็ตคือกระจายเงินผ่านเทคโนโลยีชั้นสูงผ่านระบบชำระเงินที่ถูกสร้างใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป็นสถาปัตยกรรมที่ประชาชนยืนยันตัวตนและพุ่งเข้าสู่ซูเปอร์แอปพลิเคชันที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่และต่อยอดได้ในอนาคตเชื่อมต่อกับธนาคารต่างๆร่วมกันได้นี่คือสถาปัตยกรรมที่เทคโนโลยีซับซ้อนแต่เบื้องหน้าคือเทคโนโลยีที่ประชาชนใช้อย่างง่ายดายร่วมกับทุกแอปพลิเคชันของธนาคารนี่แหละคือเป็นพายุ4ลูกที่จะเป็นพายุหมุนก้อนใหญ่กระแทกไปในระบบเศรษฐกิจปลุกระบบเศรษฐกิจไทยชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยอีกครั้งหนึ่งก็ต้องจ่ายครั้งละ50บาท200ครั้งคือถ้าตามตัวเลขแบบนั้นนะตามตัวเลขนะฮะตามตัวเลขนะฮะถ้าผิดพลาดอย่างไรคุณเผ่าภูมิออกมาอธิบายอีกทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ